แอนเคยให้กำลังใจกับคุณเม่นบ้างไหมคะเขาไม่เคยเพราะเขาไม่ต้องให้เพราะว่าเขารู้ว่าผมสู้เหมือนเขาแอบวีคมีไหมคะแอบเนี่ยมีแต่ก็แอบวีคนี่ก็คือเคยมีไหมสามสี่วันสุดท้ายยังไงเขาก็ไม่เห็นก็คือเราทราบจากคุณหมอแล้วว่าคงไม่ไหวนะฮะแล้วก็ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละในที่สุดความจริงมันก็มาถึงนะครับก็ทำอย่างไรได้นะฮะมันดีที่สุดก็เหมือนเดิมก็คือผมก็เปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องที่จะต้องสูญเสียเอาไว้ก่อนนะฮะเอาเป็นว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับแอนเขาเราก็จัดการก็คงเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้ไปอย่างดีที่สุดอย่างสบายที่สุดแทนวันนั้นเป็นยังไงคะวันนั้นก็คราวนี้สติแตกนะฮะผมก็คือที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยในชั้นที่เป็น ICU เขาจะมีห้องสวดมนต์ของ3ศาสนานะครับพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามห้องของพุทธและคริสต์เนื่องจากแอนเขาเป็นคริสต์คาทอลิกแล้วผมเป็นพุทธเนี่ยก็เป็นห้องร้องไห้ของผมก็ไปอยู่คนเดียวในห้องนั้นจนตั้งตัวได้หน่อยแล้วก็ออกมาแล้วก็มายิ้มแย้มกับเขาคือไม่อยากให้เห็นให้เห็นไม่ได้ระหว่างนั้นก็คุณแดงก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกครับรู้สึกตัวพูดได้มั้ยคะเขาพูดไม่ได้เพราะว่าเราใส่ท่ออ่ะที่ต่อหายใจที่ต่อตรงไปที่ปอดแล้วจะสื่อสารกันยังไงสื่อสารโดยภาษาใบ้ด้วยโดยเขียนบนแท็บเล็ตพยาบาลเขาก็มาพูดกับผมนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาอยู่ ICU ค่ะมาเนี่ยเขาเพิ่งเห็นเนี่ยนะคนไข้ที่ถูกเข็นเข้ามาแล้วก็ยังมีทัศนคติที่เป็นบวกอย่างนี้พี่แอนเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนไข้ที่แบบว่าพยายามจะดูแลตัวเองให้ถึงที่สุดถึงว่าพี่แอนจะไม่ไหวขนาดไหนอะค่ะแต่ตอนที่แรกๆก็คือดูเฮลตี้มากค่ะแบบให้ยาเสร็จไปแบบเป้สไปเป้มาแล้วก็ไปเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยยอมแพ้ถึงว่าผลข้างเคียงของยาบางทีไอเป็นเลือดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคุณแอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบประชนภัยนะคะแล้วก็ชอบปีนเขาแล้วก็ได้นำรูปภาพมาให้ที่บอร์ดก็คือภาพนั้นเขียนว่าถึงจะป่วยก็จะปีนนะคะเราก็เลยเอาแบบรูปนี้ไปแชร์ว่าเป็นคนไข้ที่เรานะคะที่ได้รับยาที่เราแล้วเขายังสามารถทำกิจกรรมได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ทำให้คนไข้คนอื่นๆที่ได้อ่านประวัตินะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะต่อสู้โรคนี้มากขึ้นนะคะผูกพันนะคะเพราะว่าเราดูแลกันเจอกันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยค่ะก็เหมือนครอบครัวเลยแบบกลับบ้านนี่บอกว่ามีคนมาที่บ้านมารับแต่จริงๆแล้วพี่แอนเรียกแท็กซี่กลับเนี่ยค่ะเราก็ต้องแอบว่าขึ้นแท็กซี่แล้วนะอะไรเงี้ยต้องแอบส่องดูตรงข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะพยาบาลเนี่ยทุกคนรู้สึกประทับใจคุณแอนนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ได้คุณแอนได้จากไปพี่แอนนี่เป็นตัวอย่างที่แบบให้ทั้งคนที่ปกติแล้วก็คนที่ป่วยอะค่ะพี่เม่นมาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าก่อนที่พี่แอนจะไปก็คือรักษาตัวที่ ICU อะค่ะพี่แอนบอกว่าอยากกลับมา5W ก็รู้สึกดีค่ะที่อย่างน้อยแบบเราทำให้เขาแล้วเขารักเราอะค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนคนหนึ่งซึ่งณตอนนั้นน่าจะเป็นคนที่กำลังใจน้อยที่สุดกับกลายเป็นผู้ที่มีกำลังใจมากที่สุดและนอกจากให้ตัวเองแล้วส่งต่อให้คนอื่นด้วยอยากให้เล่าถึงวันนั้นนิดนึงวันที่คุณแอนต้องจากไปคือจริงๆเราพอจะเดาได้นะครับมา2วันล่วงหน้าว่าคงไม่นานนะฮะเนื่องจากว่าหัวใจของเขาเนี่ยเต้นแรงมากมาประมาณ180ครั้งต่อนาทีเนี่ยมาหลายวันแล้วซึ่งหลายคนก็คงทนขนาดนั้นไม่ได้เหมือนกับเราวิ่ง4คูณ100เมตรตลอดเวลา24ชั่วโมงหลายๆวันเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับในที่สุดหัวใจก็จะต้องเฟลแล้วก็ความดันของเขาเนี่ยก็ค่อยๆแบบลดลงเรื่อยๆวันสุดท้ายนะครับก็คือเราวัดความดันเขาไม่ได้แล้วทางพยาบาล ICU เขาก็แนะนำว่าคนไข้ชอบฟังเพลงอะไรเปิดให้ฟังก็ได้นะครับผมก็นึกถึงว่าแอนเนี่ยเขาเป็นคนชอบละครเพลงนะครับหรือมิวสิคัลเนี่ยอย่างมากมิวสิคัลที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยคือ Love Never Dies ก็เราก็เปิดมิวสิคัลอันนี้จนกระทั่งถึงเพลงสุดท้ายก็คือเพลง Love Never Dies เนี่ยก็หัวใจเขาก็เต้นต่ำมากนะครับประมาณ40ครั้งต่อนาทีพอเพลงจบ
กราฟหัวใจเขาที่บนจอมันก็ตกลงเป็นศูนย์พร้อมกับเพลงที่จบลงพอดีไปด้วยกันซึ่งในวันนั้นค่ะคุณผู้ชมคุณเม่นได้โพสต์ใน Facebook ด้วยขออนุญาตอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะคะท่ามกลางพวกเราแอนสงบนิ่งเหมือนตั้งใจฟังเพลงนี้อย่างที่เคยเป็นมาด้วยชีพจรคงที่เพียง48และในวินาทีที่เพลงนี้จบลงชีพจรแอนลดลงเป็นศูนย์ในทันทีสัญญาณชีพจรเปลี่ยนจากจังหวะคลื่นเป็นเส้นราบเรียบเครื่องวัดส่งเสียงอะลามลากยาวไปพร้อมกับเสียงกระหึ่มของออร์เคสตราในช่วงท่อนจบของเพลงแอนเลือกวิธีที่จะก้าวข้ามไปสู่อีกฝั่งได้อย่างสวยงามและนั่นก็คือแอนที่ยังคงเป็นแอนคนเดิมในใจผมและพวกเราตลอดไปชอบที่คุณแม่บอกว่าคุณแอนเลือกที่จะจบอย่างสวยงาม เหมือนมุมมองทัศนคติของคุณเม่นบางทีการจากลามันสามารถจบได้อย่างสวยงามได้ด้วยวิธีคิดของเราครับและผมคิดเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆสำหรับชีวิตคู่มา18ปีอะไรเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดของคุณแอร์นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนให้อย่างเดียวเขาเป็นคนที่ไม่เรียกร้องอะไรเขาขออย่างเดียวก็คือขอให้อยู่กับผมนะฮะใช้ชีวิตด้วยกันสนุกด้วยกันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วผมถือว่าผมโชคดีที่เกิดมาเพราะว่าได้เจอเขามันถึงวันนี้คุณเม่นจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตจริงๆก็ยังไม่คิดนะฮะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่สู้กันมา2ปีกว่าเนี่ยผมก็ไม่เคยตั้ง what if หรือว่าถ้าหากว่าเขาไม่อยู่แล้วผมจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดเลยนะครับก็เพราะว่าเราตกลงกันว่าเราสู้อย่างเดียวพอถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่ายังงงอยู่นะครับว่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมา18ปีแล้วอยู่วันนึงอีกคนไม่อยู่มันก็แปลกๆอยากให้คุณเม่นฝากนะคะถึงหลายท่านที่อาจจะกำลังเจอเหตุการณ์ท้อแท้สิ้นหวังเขาจะทำยังไงที่จะก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ผมอยากจะบอกว่านะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอย่ารอคอยให้สิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเองเราเรียกกันว่าอย่าอยู่ในเวทติ้งโหมดเพราะว่านั่นคือเท่ากับว่าเราช่วยตัวเราเองไม่ได้นะฮะแล้วมันจะทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเลวร้ายไปกว่าเดิมเช่นเราจะไม่ดูแลตัวเราเองเราจะไม่หาทางสู้เราจะไม่หาทางแก้ไขในสุดว่ามันก็จะแย่ไปกว่าเดิมอยากให้เราอยู่ใน fighting mode นะครับก็คือการสู้โดยพื้นฐานในความเป็นจริงด้วยนะครับสู้โดยไม่ต้องคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าเอาเป็นว่าเราสู้วันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราตั้งใจว่าจะชนะแค่นั้นเองแล้วมันจะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเรื่องจดจำมากมายคุณผู้ชมคะฟังเรื่องราวของคุณเม่แล้วนุ่นรู้สึกว่าต่อให้นุ่นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสู้หรือต้องรอคอยแต่นุ่นรู้สึกว่าณตอนนี้ตักตวงเวลาช่วงที่เรามีความสุขตักตวงเวลาคนที่เราอยู่ด้วยณปัจจุบันให้แบบดีที่สุดเต็มที่กับปัจจุบันแล้วเราจะไม่เสียใจว่าเวลาที่ผ่านไปเราได้ทำอะไรผิดพลาดไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเอามุมมองเอาเรื่องราวของคุณเม่นค่ะไปปรับไปใช้แล้วนุ่นเชื่อว่าชีวิตของคุณผู้ชมน่าจะแฮปปี้แล้วถ้าเกิดอยู่ในโหมดที่ต้องสู้ไฟท์โหมดค่ะใช่วันนี้นะคะเราทุกคนและพราวไนท์ขอเป็นกำลังใจให้คุณเม่นนะคะต่อสู้ต่อไปอย่างมีความสุขขอบคุณสำหรับพราวไนท์คุณเม่นสุรพรเกิดสว่างค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคนเราที่มีพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยมันก็อาจจะพอๆกันใช่ไหมถ้าเราไม่มีเวลาก็พยายามฝึกได้เรื่อยๆนะคะอยากเห็นลูกแบบฮอลลีวูดอ่ะได้